สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแพลวันดี้นะคะแพลวก็อยู่ในเกมสทาวเมนเนาะแล้วก็แพลวก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนะคะจนตอนนี้แพลวลืมแล้วว่าแพลวจะต้องทำอะไรบ้างอะ่ะ ก็เดี๋ยวดูอันนี้คือโรงผลิตเบียร์แล้วก็ไวน์นะคะที่สร้างไว้น่าจะพาร์ทที่แล้วไหมน่าจะพาร์ทที่แล้วนะคะแล้วก็ทรัพยากรที่หลักที่มันสำคัญเนี่ยแพลก็สร้างเกือบครบแล้วนะจะเก็บเงินก่อนนะคะวันนี้เราจะทำอะไรดีล่ะเดี๋ยวแพลเพิ่มต้นอะไรต้นไม้ที่ทำวายนิดนึงดีกว่าอยู่ไหนนะอันนี้นี่ไงแพลรู้สึกว่ามันน้อยไปนะคะก็เลยจะใส่เพิ่มเนาะตอนแรกอ่ะแพลวก็สงสัยนะคะว่าเบียร์เนี่ยมันทํามาจากข้าวไม่ใช่หรอแล้วไอ้เจ้าต้นเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะคะแพลวก็ไปศึกษามานะคะปรากฏว่าเจ้าต้นเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนหัวเชื้อของเบียร์ค่ะคือเจ้าต้นนี้มันจะเป็นแบบเหมือนไม้เลื้อยนะคะแล้วก็มีดอกนะพอดอกมันแก่เขาก็จะเอาดอกของมันเนี่ยไปอัดเม็ดค่ะแล้วก็เวลาหมักไวน์เขาก็ใช้ข้าวสาลีนะคะแล้วก็เอาเม็ดพวกนี้มาผสมน้ำแล้วก็หมักนะคะแพลก็เพิ่งรู้เหมือนกันทรัพยากรที่สำคัญอย่างอื่นมีอะไรบ้างทอผ้าเราสร้างไปหรือยังเราสร้างทอผ้าไปแล้วนะคะแล้วก็ผลิตเสื้อไหมเราผลิตเสื้อกันดีกว่านะคะหนึ่งหลังนี่เลยแล้วก็อันนี้มีบ้านหนึ่งหลังที่ยังไม่เสร็จด้วยทำกระท่อมล่าสัตว์เพิ่มดีไหมอ่ะโอ้เสียงดังมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีเสียงเข้าเสียงรถพอจะสร้างกระท่อมล่าสัตว์เพิ่มนะคะนี่เลยหนึ่งหลังโอเคแล้วเขาก็จะสร้างบ้านเพิ่มด้วยนะเราจะได้มีชาวบ้านเยอะๆนะคะเดี๋ยวนะรถเสียงรถเข้ามาอีกแล้ววะโอ้ตายละเดี๋ยวเราดูซิว่าเรามีทรัพยากรอะไรเยอะมั่งมีไม้เยอะค่ะแล้วก็มีดินมีข้าวมีหนังสัตว์โอ้หนังสัตว์ก็เยอะอยู่นะแต่ข้าวนี่เราต้องเก็บไว้ให้เยอะที่สุดเลยนะดูซิว่าบ้านหลังนี้ทำข้าวนี่ก็ข้าวแล้วนี่ล่ะอันนี้สมุนไพรก็โอเคค่ะสร้างต้นไม้เพิ่มเมื่อกี้เงินไม่พอนะคะก็เลยต้องแบบรอเงินก่อนนิดนึงทำไมลากไม่มาโอเคลากมาแล้วโอเคนี่เลยเรามีคนสร้างเบียร์น้อยมากนี่เอาไปเยอะๆเลยคนหมดแล้วหรอเพราะถ้างั้นให้คนไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งดีกว่าบ้านหลังใหญ่นะคะนี่เลยวางแปลนไว้ก่อนดีไหมตรงนี้ก็ได้หนึ่งหลังเนาะเอาตรงนี้หนึ่งหลังนะคะสร้างได้อีกไหมสร้างไม่ได้แล้วอะหลังเล็กไปโอเคทีนี้ก็รอค่ะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วอ
ควสหาปลา10ตัวแต่เราก็มีที่ตกปลานะถ้างั้นเราก็คงต้องสร้างเพิ่มใช่ไหมน่าจะต้องสร้างเพิ่มนะคะเอาที่ตกปลาเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนสร้างหรอกแต่แพลวก็จะวางแพลนไว้ก่อนมันได้ทีเดียว4อันหรือเปล่าบ่อน้ำอุ้ยได้อ่ะอย่าบอกนะว่าได้ถึง4อันเลยนั่นไง4อันเลยก็ดีค่ะก็ดีเนาะแล้วก็ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้นะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่เลยวางไว้ไม่ใช่นี่วางได้นี่ก็วางได้โอ้โหได้เยอะมากตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็วางได้เดี๋ยวให้เรารอบ้านเสร็จก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีคนมาทำขาดเลื่อยแล้วมีไม้ค่อนข้างเยอะด้วยนะแพลว่าแพลจะต้องทำอันนี้แล้วแหละอะไรล่ะโรงเผาถ่านนะคะเพื่อที่จะเอาถ่านมันมาหลอมแร่เนาะเอาโซนนี้แหละแต่แพลวางแผนไว้ก่อนนะเหมือนเดิมแหละคือแพลยังไม่มีคนมาทำนี่เลยเดี๋ยวเรารอพ่อค้ามานะคะแล้วเดี๋ยวพาจะซื้ อเครื่องมือนะเพราะว่ามันสร้างต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือนะคะตอนนี้เรามีหมูค่อนข้างเยอะเลยนะเราได้เนื้อเยอะไหมอ่ะเราได้แต่หนังอ่ะเอาไส้กรอกมีเยอะอยู่นะคะไส้กรอกนี่เอาไว้ให้ทหารทานเนาะทหารมีน้อยแสดงว่าแพลจะต้องให้เปลี่ยนเขาให้มาผลิตแฮมนะคะเพราะว่าเรามีไส้กรอกเยอะแล้วนะไส้กรอกชาวบ้านไม่กินนะคะมีแต่ทหารถ้างั้นเราต้องทำแฮมค่ะทำแฮมสองหลังเลยแล้วกันเนี่ยค่ะแฮมไม่มีเลยอ่ะปลาก็ไม่มีนะคะชาวบ้านน่าจะกินแฮมกับปลาเนาะแล้วก็ส่วนไส้กรอกเนี่ยน่าจะเป็นพวกทหารค่ะเพราะว่ามีจำนวนน้อยมันก็เลยเหลือเยอะนะคะขาดเครื่องมือนะคะเขาสร้างต่อไม่ได้อะทำไงดีอะระหว่างนี้เราก็ซ่อมแซมไปด้วยนะเพราะว่าบ้านก็มีวันสึกหรอนะคะแล้วเราก็ค่อนข้างเก็บเงินจากเขามาเยอะนะเพราะอย่างนั้นเราก็ต้องซ่อมให้เขาด้วยนะไม่งั้นบ้านจะไฟไหม้นะคะพ่อค้ามาพอดีเลยต้องการเครื่องมือเป็นอย่างมากเอาเยอะๆเลยนะคะเอาได้แค่นี้หรอใครต้องขายของออกไปหรอเอาไม้ไปแล้วกันเอาไม้ไปโอเคพอไหมอ่ะอ
โอเคเอาประมาณนี้แหละค่ะ41ชิ้นเลยนะเงินเราก็แทบจะไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวแพลจะวางแปลนอันอื่นไว้ด้วยนะอันนี้แพลทำเตาเผาถ่านใช่ไหมแพลควรจะต้องสร้างที่ตัดไม้เพิ่มดีกว่าเยอะๆเลยนี่หนึ่งหลังวางแปลนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตาเผาถ่านอีกหนึ่งดีไหมเตาเผาถ่านอีกหนึ่งดีกว่าค่ะเป็นสองหลังนะคะแล้วก็มีเตาหลอมแร่อีกหนึ่งหลังปึ๊บแล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีที่ฟอกหนังสัตว์อีกหนึ่งหลังจะแพ้เอาไว้ตรงใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะคะมีอะไรอีกเนี่ยมีอันนี้คืออะไรอ่ะเทรดเหรออ่าสร้างแล้วกันค่ะสร้างไว้ตรงไหนดีล่ะสร้างไว้ตรงนี้หนึ่งหลังนะคะเอาแล้วมีแร่ตรงนี้นี่นะวางแปลนไว้ก่อนนะคะนี่หนึ่งอันเราต้องการแร่นะคะเราจะได้มีดาบใช้โดยที่ไม่ต้องซื้อเขานะคะแล้วก็พวกเครื่องมือซ่อมแซมเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะมีแร่ตรงนี้อีกโอเคมีตรงไหนอีกไหมมีตรงนี้ค่ะโอเคมีแร่ตรงนี้ปึ๊บสร้างที่ดับเพลิงตรงนี้อีกอันนึงดีไหมจะได้ถึงตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาต้นไม้ตรงนี้ออกก่อนปึ๊บแล้วก็วางไว้นี่เลยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเอาออกก่อนถ้าจะสร้างไม่ต้องมาแถบนี้สินะเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยไว้ตรงโอเคตรงนี้แหละอันนี้คือแพรวางไว้ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีคนมาสร้างนะเอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่ไปเอาเครื่องมือเรามาสร้างเนี่ยโหมีซ่อมเยอะมากเลยค่ะเอาเงินไม่พอเหรอเดี๋ยวนะมันต้องมีแผ่นไม้ค่ะอันนี้ล่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคพาร์ทนี้แพลก็ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะพาร์ทนี้เราก็วางแปลนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแพรวินดี้ไปด้วยนะแล้วก็ช่องทางแฟนเพจอย่าลืมกดไลค์กดซีเฟิร์สไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ